วันนี้นานาจะชวนคุณผู้ชมไม่ได้ไปผัดไม่ได้ไปลวกแต่เอาเส้นใหญ่ที่ซื้อมาไปทอดกับกรอบแล้วก็ทำราดหน้าต้มยำกินกันใส่เส้นใหญ่ลงไปทอดค่ะทอดจนเส้นใหญ่ของเรากรอบกรวบพลิกด้านเส้นใหญ่ของเราพองกับกรอบอย่างนี้เลยค่ะกรอบมากๆกับผิวข้างนอกกรอบข้างในหนุบหนับหนุบหนับเลยอ่ะเดี๋ยวนำขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันเริ่มจากการใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะใบมะกรูดค่ะสับเลยค่ะแบบนี้รากผักชีสับละเอียดตะไคร้ซอยเลือกยอดอ่อนๆซอยแบบนี้ค่ะใส่หอมแดงลงไปค่ะวันนี้เนี่ยนะคะใส่เห็ดฟางลงไปค่ะเห็ดฟางนานาลวกไว้แล้วซื้อมาทีเดียวแล้วลวกเดือดแบบนี้แล้วน่าทานมากๆตอนนี้เติมกุ้งลงไปนะคะอึ๊บเราจะใส่พริกขี้หนูสวนลงไปนิดหน่อยค่ะเก็บไว้โรยหน้าด้วยนะคนตลอดเวลาค่ะต้มยำสีสวยๆราดลงไปวางเพิ่มเผื่อใครอยากต้องการความแซ่บเพิ่มพริกขี้หนูค่ะโรยลงไปเลยต้มยำมันต้องจัดจ้านนะเผ็ดหน่อยอาหารเราอะนอกจากอร่อยแล้วต้องหน้าตาดีเส้นใหญ่ราดหน้าต้มยำของนานาเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม